ฟังก์ชันที่หาอนุพันธ์ได้เขากำหนดว่า f 3เนี่ยเท่ากับลบ2 f พาร์ม3เท่ากับ5แล้วกำหนดฟังก์ชัน g เนี่ยเป็นฟังก์ชันในรูปของเศษส่วนนะครับส่วนของ fx ส่วนด้วย x กำลัง2บวก1หา g พาร์ม3สินะครับถ้าเราดูว่าในการได้มาของ g พาร์ม3เนี่ยนะครับวิธีทำนะครับเราต้องการหา g พาร์ม3ถ้าเราสร้าง g พาร์มอะไรได้ครับg พาร์ม x ได้ไม่มีปัญหานะครับแต่ gx ของเราเนี่ยนะครับ gx ของเราเนี่ยเป็นฟังก์ชันเศษส่วนเราทำยังไงครับเมื่อกี้ที่เราเรียนรู้มานะครับในรูปเศษส่วนเราก็ย่อมได้เลยครับ g พาร์มของเศษส่วนได้ข้างล่างคูณผลดิฟข้างบนใช่ไหมครับลบนะครับข้างบนนะครับแล้วก็คูณตัวส่วนดิฟนะครับได้ 2x นะครับตรงนี้ใครไม่ทันย้อนกลับไปดูการหาอนุพันธ์โดยใช้สูตรในรูปเศษส่วนนะครับกลับไปดูนะครับส่วนด้วยอะไรครับส่วนด้วยฟังก์ชันตัวล่างยกกำลังอะไรครับ2สบายมากครับเห็นไหมครับ g พาร์ม3ถ้าเราจำสูตรได้ทุกอย่างออกมาแล้วครับเนื่องจาก g พาร์ม x หน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับg พาร์ม3ก็ย่อมแทนค่า x ด้วยเลข3ครับได้3กำลัง2บวกอะไรครับบวก1คูณ f พาร์มอะไรครับ f พาร์ม3นะครับลบกับ f 3คูณด้วย3คูณ2เป็น6นะครับจะคูณเลยนะครับส่วนด้วยอะไรครับตัวนี้ได้3กำลัง2บวก1ทั้งหมดกำลังอะไรครับ2นะครับก็จะได้ว่าตัวนี้เป็น10นะครับคูณกับ f พาร์ม3ก็คือเลขอะไรครับเลข5ให้มานี่นะครับ f พาร์ม3เท่ากับเลข5กำลัง2ก็100นะครับข้างล่างได้100เพราะฉะนั้นข้างบนได้50นะครับบวก10อะไรครับ62 12นะครับส่วนด้วย100ข้างบนก็ออกมาเป็น62ส่วน100นะครับจะทอนเป็นเศษส่วนอย่างต่ำก็ได้หรือตอบ 0.62 ก็ได้นะครับส่วน100ก็ตัวนี้ก็เรียบร้อยนะครับต่อไปโจทย์ก็ลักษณะคล้ายๆกันนะครับโจทย์ก็ลักษณะคล้ายๆกันนะครับตัวนี้โจทย์ต้องการหาอะไรครับโจทย์ต้องการหาฟังก์ชัน g ส่วนด้วย f นะครับพาร์มของ2ถ้าเราดูนะครับว่า g พาร์ม g ส่วน f พาร์ม2เนี่ยเราต้องหาอะไรก่อนครับเราต้องหา g ส่วน f นะครับพาร์มอะไรก่อนครับพาร์ม x ก่อนเพราะฉะนั้นจากตรงนี้ได้อะไรครับสูตรดิฟผลหารดิฟผลหารได้ตัวล่างนะครับคูณดิฟตัวบนนะครับลบนะครับตัวบนนะครับคูณดิฟตัวล่างนะครับส่วนด้วยตัวล่างยกกำลังอะไรครับตัวล่างยกกำลัง2นะครับตรงนี้ก็เป็นสูตรผลหารอีกแล้วนะครับให้เช็คดูผลหารนะครับนั่นแสดงว่าเราจะต้องใช้อะไรบ้างนะครับที่แน่ๆถ้าเราต้องการ g พาร์ม g ส่วน f นะครับพาร์ม x ตัวเนี้ยนะครับที่เราสร้างไว้แล้วนะครับเราต้องการ g ส่วน f พาร์มของ2นะครับเหตุการณ์ที่เราต้องใช้ก็คือ f อะไรครับ f 2คูณ g พาร์ม2ลบอะไรครับ g 2คูณ f พาร์ม2ส่วนด้วย f 2ทั้งหมดยกกำลังอะไรครับกำลัง2นั่นหมายความว่าไล่เช็คครับ
เรามีอะไรให้ใช้บ้างนะครับโจทย์กำหนดอะไรให้เราบ้างโจทย์กำหนดว่า f 2นะครับมีค่าเท่ากับ2ตัวแรกได้แล้วครับ g พาร์ม2มีไหมยังไม่มีนะครับเดี๋ยวเราอาจจะต้องไปสร้างนะครับหรือไปหาว่าอยู่ตรงไหนที่โจทย์กำหนดให้ลบกับ g2 ก็ยังไม่มีนะครับ g2 ก็ยังไม่มีนะครับคูณกับ f พาร์ม2โอเค f พาร์ม2มีแล้วก็คือเลขอะไรครับเลข2ส่วนด้วยนะครับ f 2มีแล้วก็คือ2กำลังอะไรครับ2ตอนนี้สิ่งที่เราขาดมีอยู่2ค่าค่าแรกก็คือ g พาร์ม2นะครับค่าที่2ก็คือ g2 นะครับเราจะไปเอามาจากไหนล่ะนะครับเราจะเอาไปเอามาจากไหนนะครับนี่ครับ fx เท่ากับ x กำลัง3ลบ x กำลัง2บวกอะไรครับบวก gx นะครับจะขอใช้พื้นที่ว่างให้เป็นประโยชน์นะครับเรามาใช้ตรงนี้เราจะเริ่มสร้าง g2 ก่อนแล้วกันนะครับสร้าง gx ก่อนก็ได้บางคนจะงงนะครับจาก fx มีค่าเท่ากับ x กำลัง3นะครับลบ x กำลัง2บวก g อะไรครับ gx เพราะฉะนั้น gx ของพวกเราที่จะได้มาก็คือ fx นะครับลบ x กำลัง3นะครับบวก x กำลัง2จัดรูปเฉยๆนะตรงนี้จัดรูปเฉยๆนะครับใครจะจัดก็ได้ไม่จัดก็ได้ถ้าไม่จัดก็หาไปเลยนะครับถ้าจัดก็การงงนิดนึงนะครับค่าแรกที่อาจารย์ต้องการหาก็คือ g อะไรครับ g2 อาจารย์ต้องใช้ได้ f อะไรครับ f2 ลบนะครับ2กำลัง3นะครับแล้วก็บวกกับ2กำลังอะไรครับกำลัง2 f2 เราทราบค่าอยู่แล้วก็คือเลข2นะครับลบกับ8แล้วก็บวกกับอะไรครับบวกกับ4นะครับก็ทางบวกก็จะเป็น6ทางลบ8ตอบลบอะไรครับลบ2อ่ะ g2 ผ่านนะครับ g2 ผ่านตอนนี้ค้าง g พาร์ม2นะครับค้าง g พาร์ม2แล้ว g พาร์ม2มายังไงล่ะ g พาร์ม2ก็ต้องได้ g อะไรมาก่อนครับได้ g พาร์มมาก่อนอ่ะ g พาร์มก็ดิฟมาทีละตัวเลยนะครับตัวแรกก็ได้ f อะไรครับ f พาร์ม x นะครับลบ 3x กำลัง2นะครับบวก2อะไรครับบวก 2x g พาร์ม2ก็จะเป็น f พาร์ม2นะครับลบ3คูณ2กำลัง2บวก2คูณ2นะครับ f พาร์ม2เราทราบค่าแล้วคือเลข2นะครับลบ2กำลัง2เป็น4 4 3 12ได้ลบ12นะครับบวก4นะครับทางบวกเราได้6ลบ12เพราะฉะนั้นได้ลบอะไรครับลบ6g พาร์ม2เราก็ผ่านละนะครับ g พาร์ม2เราก็ผ่านละนั่นก็คือเราก็จะคำนวณค่าต่อไปนะครับเราก็จะคำนวณค่าต่อไปได้2 g พาร์ม2เราได้ลบอะไรนะครับลบ6ลบกับ g2 เมื่อกี้เราได้ลบอะไรครับลบ2แล้วคูณอะไรครับคูณ2ส่วนด้วย4นะ2กำลัง2เป็น4เพราะฉะนั้นคำนวณได้ลบ10อะไรครับลบ12บวกอะไรครับบวก4แล้วก็ส่วนด้วย4นะครับข้างบนได้ลบ8นะครับส่วนด้วย4นะครับตอบลบเลยครับลบ2นะครับผลการคำนวณที่เขาต้องการก็จะตอบลบ2นะครับ